สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆคนนะครับวันนี้นะครับก็มาเจอกับเพื่อนอีกเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าผมมากับหอลูกค้าอีกแล้วนะครับมาถึงเมื่อเย็นนี้เองส่วนทางด้านของ JR Forza เนี่ยก็คือรอกล่อง H1 นะครับตอนนี้ประกอบชุดไฟรอพร้อมหมดแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของชเวเซอร์ 300C ก็เปลี่ยนสปีดแล้วก็กล่องเฮดวันก็ต้องรอกล่องเฮดวันอีกอยู่ดีนะฮะส่วนชเวเซอร์อีกลำหนึ่งนะครับคือประกอบใหม่หมดเลยก็ของน่าจะมาถึงประมาณผมคิดว่าน่าจะมาประมาณวันเสาร์นี้นะครับก็ยังไงก็ถ้าลูกค้ารอสักครู่นะครับตอนนี้ก็วันนี้ก็มีกล่องมาใหม่อีกใบหนึ่งนะครับเป็นกล่องของลูกค้าคุณสมศักดิ์นะครับโสเนตนะครับอยู่จังหวัดนครราชสีมานะครับมาแบบเป็นกล่องใหญ่แบบเป็นมาจากไปรษณีย์เลยนะครับส่งมาจากไปรษณีย์เนี่ยแหละนะครับก็ยังไงก็ฝากกด Subscribe หรือกดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เอกสายหมุนด้วยนะครับถ้าใครเป็น FC ของผมก็กดให้ผมด้วยนะครับแล้วก็จะได้ไม่ต้องพลาดคลิปแบบนี้ต่อๆไปยังไงก็อยู่กับเพื่อนไปอีกนานแสนนานนะครับสำหรับในวันนี้ก็เดี๋ยวมาแกะกล่องใบนี้กันดูนะครับว่าข้างในเนี้ยห่อมันจะเป็นห่ออะไรคือผมจำไม่ได้หรอกนะว่าในกล่องใบเนี้ยมันเป็นห่ออะไรก็เดี๋ยวเสียเวลาแกะเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันเลยนะครับอันนี้ของคุณอ๋อของพระนะครับของพระเอาหลวงพี่นะครับพระสมศักดิ์ต้องขอประทานโทษเลยนะครับเป็นหลวงพี่นะครับวันนี้โทรมาหาผมอยู่พระสมศักดิ์นะครับโสเนตนะครับที่ผมคุยกันไว้เกินๆเลยก็คือฮอเนี่ยซื้อมือสองมานะครับแล้วก็ชุดไฟเนี่ยหลวงพี่บอกว่าปกติดีนะครับก็พอดีก็จะให้หลวงพี่ทำให้แหละแต่คืนนี้หลวงพี่ส่งต่อมาให้ผมทำต่อนะครับตอนนี้ของมาถึงแล้วเดี๋ยวผมก็จะแกะแล้วก็มาเช็คกับพร้อมกับเพื่อนๆกันเลยนะครับกับฮอลำนี้นะครับเป็น450แหละเดี๋ยวจะมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงลำนี้ก็จะเป็นมือใหม่นะครับบินฮอปเดินทางสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะได้ฮอในราคาถูกยังไงก็ต้องระวังกันด้วยนะครับบางทีก็ของที่มันถูกเนี่ยชุดไฟอ่ะบางทีมันก็ไม่ได้ดีอย่างที่เราคาดไว้นะครับของถูกและดีไม่มีในโลกนะครับจำคำนี้ไว้นะครับถ้าของถูกและดีมันก็ต้องเป็นของแพงนะครับของแพงและดีส่วนมากก็ถ้าคนที่เขาเลิกเล่นเขาขายมาเนี่ยก็คือก็จะไม่ได้เล่นแล้วคือก็อาจจะมีตำหนินู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่นะครับตรงนั้นแกออกมาแล้วนะครับก็อ๋อจะเป็นฮอออนไลน์นะครับอันนี้คือเป็นกล่องไม่มีอะไรเลยนะจะเป็นกล่องเหล็กเลยนะฮะนี่ครับเป็นกล่องเหล็กเลยนี่ครับเป็นกล่องเหล็กส่วนในกล่องกระดาษใบนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับมีแต่เศษกระดาษม้วนๆพับๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าในกล่องเหล็กใบเนี่ยเดี๋ยวมาดูฮอกันนะครับว่าฮอมันเป็นจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะฮะกล่องเหล็กอย่างสวยเลยเป็นฮอไซส์450นะครับเป็นฮอทาลอดโปรนะครับเห็นละเป็นทาลอดโปรเดี๋ยวผมวางไว้ก่อนนะครับแล้วก็วิทยุเนี่ยจะเป็นเรดิโอลิงค์นะครับเบลดนะครับไม่ได้ใส่มานะครับแล้วก็ไม่มีอะไรอีกแล้วนะครับสำหรับในกล่องใบนี้นะครับเนี่ยครับไม่มีอะไรอีกแล้วหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวเอาออกไปทีนี้มาดูฮอนะครับว่าสภาพเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับคานุปี้ก็ไม่มีแทบจะไม่มีตำหนิอะไรเลยนะฮะก็สภาพก็เหมือนใหม่แต่ก็ตามสภาพมันก็ดูเก่าเก็บอะไรประมาณอย่างนี้นะฮะ
นะครับก็จะเป็นประมาณเก่าเก็บกล่องจะเป็นกล่องเป็นแต่ว่ากล่องตัวเนี้ยจะเป็นเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันเลยนะฮะกล่องตัวนี้เป็นกล่องของออนไลน์นะครับเป็นกล่องของออนไลน์เป็นออนไลน์ G Pro นะครับโอ้เก่ามากตัวนี้ผมไม่ได้ใช้มาตอนนั้นที่ผมเซตให้ลูกค้าล่าสุดอ่ะก็น่าจะประมาณ5ปีที่แล้วนะครับกล่องตัวนี้จะเป็นรีซีฟเหมือนจะเป็นรีซีฟในตัวเลยนะแต่ก็แต่ว่าที่คุยกับหลวงพี่ไว้เนี่ยก็จะส่งกล่องเคบาร์มาให้ผมนะครับส่วนตัวเซอร์โวยกพีทเนี่ยเห็นหลวงพี่บอกว่ามันก็ปกติดีนะฮะเดี๋ยวเราจะลองมาเช็คกันดูนะครับว่ามันจะปกติดีไหมครับอ่ะตอนนี้ผมก็ได้เตรียมแบตเตอรี่มาแล้วแต่ว่าอ๋อเป็นปลั๊กเหลืองนะครับถ้าเป็นปลั๊กเหลืองอย่างนี้ก็เสียบกับของผมได้นะครับนี่ผมเตรียมไว้แล้วแบตเป็น3เซลล์ 2,200 นะครับวิทยุก็เปิดติดนะครับเปิดติดดีไม่มีปัญหาอะไรนะฮะกล่องตัวเนี้ยผมไม่มั่นใจนะว่าผมจะทำเป็นหรือเปล่าเพราะว่ามันก็นานมากแล้วนะครับแต่ถ้าคำคำนิดหน่อยก็น่าจะได้อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองเซตดูแล้วกันโอเคนะผมเสียบแบตนะครับตอนนี้ในการต่อสายที่จะเข้ากับรีซีฟก็จะเป็น S-Bud นะครับแบบนี้ต่อเข้ามาเข้าอันนี้คือผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็ต่อมาแล้วก็คือผมก็ต่อเลยแล้วกัน นะครับเดี๋ยวลองเร่งดูนะฮะเร่งก็หมุนนะครับหมุนโอเคใช้ได้อยู่เดี๋ยวผมลงตัดโฮนนะครับอ๋อเป็นได้ตั้งโฮนไว้นะฮะในส่วนของปลั๊กมันจะหลวมๆไปหน่อยนะฮะปลั๊กมันจะหลวมๆไปหน่อยเดี๋ยวผมเปลี่ยนปลั๊กเหลืองเป็นของผมดีกว่าเดี๋ยวผมจะลองมาต่อสายเซอร์โวทั้ง4ตัวมาเข้ากับกล่องไจโรตัวนี้นะครับโอเคตัวแรกนะครับก็จะเป็นเดี๋ยวเพื่อนๆมองไม่เห็นนะฮะเดี๋ยวครับเดี๋ยวมาดูการต่อสายนะครับสำหรับกล่อง 3GX ไม่ใช่ 3GX Align G Pro นะครับเดี๋ยวผมจะเอาเซอร์โวตัวหลังมาก่อนนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็มันจะมีเขียนคำว่า GLE เดี๋ยวผมดูก่อนนะฮะมันจะมีคำว่า Channel ที่1ที่2ที่3หรือเปล่าเดี๋ยวไม่แน่ใจนะฮะมันจะเขียนคำว่า Channel ที่1ที่2ชแนลที่1ที่2ที่3อ้าวตอนนี้ง่ายแล้วอันนี้คือชแนลที่1แน่นอนนะครับให้สายสีเหลืองขึ้นมาข้างบนนะครับนี่ชแนลที่1เซอร์โวตัวนี้ทำงานแล้วนะครับต่อมาชแนลที่2ก็ต้องเป็นตัวนี้นะครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันคือตัวไหนแล้วผมจะลองสุ่มเสียบสายดูนะครับการเซตผมก็ว่าไม่น่าจะยากนะแต่ลองมาลือดู1อันนี้เป็นตัวที่3นะครับตัวที่3แล้วก็ที่เหลือคืออีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวที่2นะครับโอเคตอนนี้ผมลองเร่งการถูกทางแล้วก็บินได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะเสียบตัวที่4นะครับคือตัวหางนะครับดูแล้วไม่น่าจะยากนะฮะหางเสียบแล้วนะครับโซหางก็ลองโยกดูนะฮะมันจะต้องเปลี่ยนความถี่หรือเปล่าเดี๋ยวผมไม่แน่ใจนะตัวนี้มันต้องต่อเข้ากับ
คอมพิวเตอร์ด้วยนะหลังจากที่ผมต่อสายต่ออะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมมาดูว่าผมจะกดปุ่มเซตนะฮะแต่ทีนี้ปุ่มเซตไม่มีนะครับจบเลยนะครับทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้นะฮะจะต้องต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งจะต้องมีโปรแกรมตัว Alliance G Pro ตัวนี้ด้วยนะครับซึ่งตอนนั้นที่ผมคุยกับหลวงพี่ไว้เนี่ยก็คือหลวงพี่ก็จะส่งกล่องเคบาร์มาให้ผมนะครับเปลี่ยนจากตัวนี้เป็นกล่องเคบาร์ดีกว่าเพราะว่าก็จะค่อนข้างที่จะชัวร์กว่านะครับก็แต่ดูแมคานิกของฮอลำนี้แล้วก็โอเคอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของสปีดเนี่ยก็น่าจะต้องเปลี่ยนเพราะว่าเมื่อกี้ที่ผมเสียบแบตเนี่ยยังไม่ได้บินอะไรเลยนะคือมันก็จะร้อนๆแล้วล่ะรู้สึกว่ามันร้อนนะฮะก็จะมีเปลี่ยนสปีดแล้วก็มีเปลี่ยนในส่วนของกล่องนะครับส่วนเบสมีอยู่แล้วนะครับก็เป็นคู่นี้ก็เดี๋ยวเซตบินแป๊บเดียวก็บินได้แล้วนะครับเปลี่ยนแค่กล่องอย่างเดียวเอาเป็นเปลี่ยนกล่องดีกว่านะครับง่ายดีนะครับครับก็รีวิวกับเจ้าตัวทาร์ลอตลำนี้ไปเรียบร้อยนะครับกับของหลวงพี่นะครับที่ส่งมาของพี่สมศักดิ์นะฮะก็จะเป็นวิทยุเรดิโอลิงก์ตัวนี้นะครับซึ่งจะเอามาบินไม่ยากนะฮะลำนี้เดี๋ยวอย่างนี้ละกันสำหรับลำนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นกล่องเคบาร์แล้วก็จะเซตให้เพื่อนๆได้ดูอีกรอบนะครับใครที่อยากดูก็ยังไงก็กดติดตามรับชมนะครับหรือกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็ในส่วนของ JR Forza นะครับก็ประกอบเสร็จแล้วก็เหลือแต่ในส่วนของกล่อง H1 นะครับกล่อง H1 เนี่ยก็เดี๋ยวก็ใกล้จะมาแล้วนะครับช่วงนี้ขาดตลาดมากๆนะครับคือหมดนะฮะขายดิบขายดีนะฮะกับกล่อง H1 Box ลำนี้ก็จะคู่กับวิทยุ 12K ตัวนี้นะครับผมยังไม่ได้แกะกล่องเลยนะฮะคู่กับ 12K ตัวนี้อันนี้ก็คือเป็นชุดหนึ่งนะครับแล้วก็แบตอีก2ก้อนแต่ผมซื้อมาก้อนเดียวเดี๋ยวผมจะหาเพิ่มอีก1ก้อนให้กับคุณลูกค้านะครับอยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่นะครับแบตก็จะเป็นแบตตัวนี้นะครับ 2,200 นะครับอันนี้ใช้ได้แพร่หลายทั่วไปนะครับกับก้อนนี้ก็จะเป็นก้อนสีขาวผมก็ใช้อยู่นะเวลาที่บินน่ะก็คือผมว่ามันใช้นานดีอ่ะทนดีโอ้ยังไม่ได้ติดเทปใสเลยเอาเป็นว่าผมแกะก็แกะอ่ะถ้าใครที่กำลังมองหาแบตเตอรี่แบบ2เซลล์เอ้ย3เซลล์2,200สักก้อนเอาไปเล่นเครื่องบินปีกเล่นฮอนะครับนี่ครับใช้ดีไม่ได้มาผมไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ให้เขาด้วยนะก็คือใช้ดีแล้วก็บอกไปตามที่เราใช้นะฮะบอกใช้ดีแล้วก็บอกใช้ดีแล้วก็มีอีกลำหนึ่งนะครับก็ชเวเซอร์นะครับลำนี้ก็ H1 เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนแบตใหม่ด้วยนะครับแบตของเขาเนี่ยก็จะเขาบอกว่ามันค่อนข้างที่จะเสื่อมแล้วนะฮะเดี๋ยวมาดูแบตดิตั้งแต่เอามาเนี่ยผมยังไม่ได้เอาแบตมาดูเลยนี่ครับแบตของ YPG นะครับ 1,350 มิลลิแอมนะครับดูตรงไหนนะฮะเราดูตรงนี้นะครับ 1,350 มิลลิแอมจะเป็น6เซลล์นะครับสำหรับแต่ก็ยังดูแข็งๆปกๆอยู่เลยนะเดี๋ยวผมจะลองบินดูก่อนก็ได้นะครับถ้าเกิดมันใช้ได้ก็ไม่ต้องไปทิ้งมันนะฮะแต่ก็สั่งเพิ่มไปอะไรก็ว่ากันไปนะครับสำหรับฮอลำนี้แล้วก็กล่องตัวนี้ JCZK ตัวเนี้ยก็เดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมาใช้เป็นกล่อง H1 Box แล้วก็เปลี่ยนสปีดคอนโทรลไปก็จบนะครับสำหรับชเวเซอร์สำหรับชเวเซอร์อีกลำหนึ่งก็ครบชุดพร้อมบินก็เป็นกล่อง H1 เช่นเดียวกันก็เดี๋ยวกำลังจะมาภายในวันเสาร์นี้นะครับวันนี้คือผมมาสรุปให้เพื่อนๆได้ฟังคือผมไม่ได้บินตอนเย็นนี่คือไม่ได้ไปบินยังไม่ได้ไปฝึกอะไรเลยนะฮะแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่กำลังฝึกบิน 3D ฟลิปหงายท้องตีลังกาก็ฝึกกันต่อไปนะครับเพราะว่าผมจะต้องเว้นระยะในเรื่องของการทำคลิปการฝึกเนี่ยไปสักพักหนึ่งนะครับเพราะว่าเพื่อนๆจะได้ฝึกกันไปถ้าเกิดว่าผมไปทำแบบว่าเป็นวันต่อวันเพื่อนๆจะฝึกไม่ทันนะครับตอนนี้ที่ผมทำเนี่ยผมก็ทำหงายท้องเด้ง4ทิศอยู่เดี๋ยวผมจะมาต่อในเรื่องของการหมุนเดินทางนะครับเป็นวงกลมเป็นเลข8นะครับ
แต่ว่าก่อนที่จะหมุนเนี่ยก็จะไปหมุนช้าๆกันรอบทิศก่อนนะครับสำหรับในวันนี้ก็ยังไงก็ฝากกด Subscribe หรือกดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมเอกสายหมุนด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปหน้าเนี่ยก็ยังไม่แน่ใจว่ากล่องเฮดวันมันขาดตลาดนะฮะมันยังไม่มาเลยนะฮะก็รออยู่ก็อาจจะฝึกกันต่อดีกว่าหมุนช้าๆกันรอบทิศยังไงถ้าใครฝึกอยู่ก็ติดตามรับชมนะครับสำหรับวันนี้ผมก็บ๊ายบายลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ